ด้วยที่ประชุมกปส.ครั้งที่1ทับ2561ได้อนุมัติการจัดตั้งงบสนับสนุนของรัฐบาลในปีงบประมาณ2563ผ่านสำนักงานกปร.เพื่อก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ก่อสร้างขึ้นบนพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื้อที่รวม 21.9 ไร่ในการดำเนินงานนั้นประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างโดยมีพลเอกกัปนาทรุจดิตองคมนตรีประธานกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการจากนั้นประธานกรรมการอำนวยการก่อสร้างได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีก9คณะเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการพร้อมแต่งตั้งคณะผู้จัดการโครงการเพื่อประสานการปฏิบัติงานอีก3คนในการดำเนินการออกแบบอาคารสถานที่โครงการหลวงได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีประกอบด้วยกลุ่มอาคาร3กลุ่มได้แก่อาคารอำนวยการ1หลังอาคารสำนักงาน2หลังและอาคารปฏิบัติการ3หลังการก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่5มกราคม2563โดยการสนับสนุนจากกองทัพบกในฐานะคณะอนุกรรมการการก่อสร้างและกองทัพภาคที่3ในฐานะคณะอนุกรรมการควบคุมการก่อสร้างมีกรอบระยะเวลาการก่อสร้างรวม20เดือนกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2564ประธานกรรมการมูลนิธิและประธานคณะอนุกรรมการตรวจรับงานก่อสร้างและประสานงานพร้อมคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปตรวจรับงานก่อสร้างในงวดที่1 2และ3ซึ่งแล้วเสร็จคิดเป็นร้อยละ 56.67 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในงวดที่4 5และ6สำหรับอาคาร Data Center เพื่อรองรับระบบสื่อสารและสารสนเทศภายในศูนย์วิจัยนั้นเป็นอาคารใหม่ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกสทช.โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้จัดทำแบบขณะนี้อยู่ระหว่างงานโครงสร้างอาคารเสาชั้นที่1ชั้น2และชั้นดาดฟ้าในด้านงบประมาณการก่อสร้างสำนักงบประมาณได้เห็นชอบวงเงินงบประมาณการก่อสร้างภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นวงเงิน 197,796,500 บาทโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2563จำนวน40ล้านบาทส่วนที่เหลือเป็นงบผูกพันข้ามปีงบประมาณ2564สำหรับราคาค่าก่อสร้างนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะคณะอนุกรรมการออกแบบและประมาณราคาได้ประมาณราคาก่อสร้างครอบคลุมเฉพาะอาคารหลักจำนวน6หลังไว้ในวงเงิน 208,964,000 บาทดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานครบถ้วนบรรลุเป้าหมายการเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงจึงยังคงมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากโครงสร้างเพิ่มเติมเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 43,349,000 บาท